คือวันนี้ผมอยากพูดถึงกระทู้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณทำได้ดีนักท่องเที่ยวจะส่งเสริมหรือโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้คุณเองนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณรายละเอียดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็คือผมก้าวเป็นคนเวียดนามนั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็นครั้งแรกมาช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะลองดูว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับคือทุกคนรู้เปล่าถ้าสมมติว่าเราลองพิมพ์คำว่า Travel Thailand ใน Facebook มันจะขึ้นกลุ่ม Facebook แบบนี้เยอะมากแล้วสมาชิกมากกว่า 100,000 กว่าคนแล้วนะครับมันก็คือแปลว่า 1. มีหลายคนสนใจอยากมาเที่ยวที่ไทยมากๆแล้วคนที่สมาชิกในกลุ่มนี้1ก็คนที่เคยมาเที่ยวไทยไปแล้วแล้ว2ก็คนที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวไทยและแต่เขายังไม่รู้ว่าที่ไทยมันมีอะไรสนุกสนานเขาก็เลยเข้ามาดูในกลุ่มนี้เพื่อได้อ่านคำรีวิวจากหลายๆคนที่เคยมาเที่ยวที่ไทยมันก็คือแล้วอีกเรื่องนึงมีหลายกลุ่มอันนี้อันแอดมินของหลายกลุ่มนี้ส่วนมากคือแบบจะมีคนไทยและก็ชาวต่างชาติเช่นกันที่ชอบมาเที่ยวไทยแล้วก็อยากรีวิวอยากให้เพื่อนหลายชาวต่างชาติหลายคนก็มาเที่ยวไทยเช่นกันนะครับโอเคตั้งแต่เมื่อกี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวถึงรู้จักการท่องเที่ยวที่ไทยมากขึ้นก็คือการส่งเสริมการโปรโมทจากนักท่องเที่ยวบนกลุ่ม Facebook หรือว่าในช่องโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเช่น Facebook YouTube อย่าง TikTok นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เราจะเข้ามาคุยกับประเด็นหลักของเราทำไมผมถึงบอกว่าการท่องเที่ยวที่ไทยมันพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณทำได้ดีนักท่องเที่ยวจะส่งเสริมหรือว่าโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้คุณเองนะครับเริ่มกับปัจจัยหลักปัจจัยแรกของเราก็คือความพึงพอใจของลูกค้าของนักท่องเที่ยวเวลาที่เที่ยวไทยทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็เอาง่ายๆเหมือนผมหรือว่านักท่องเที่ยวอื่นๆเวลาที่เขามาเที่ยวไทยเขารู้สึกว่าพึงพอใจแล้วก็มีความประทับใจมากต่อบริการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถักผมหรือว่านักท่องเที่ยวอื่นๆเขามีประสบการณ์ที่ดีเวลาที่มาเที่ยวไทยเวลาที่ผมกลับมาที่บ้านของผมนะครับผมก็จะแนะนำเรื่องสิ่งที่ดีๆนี้กับครอบครัวกับเพื่อนกับหลายๆคนหรือว่าผมจะไปแชร์ในโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่านี่ผมมาเที่ยวไทยนะผมได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมันก็เลยทำให้ทุกคนได้รู้โอ้เที่ยวไทยมันดีมันสนุกแบบนั้นมันก็คือการโปรโมทของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับพูดยังไงก็ต้องมีหลักฐานไปด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่รูปหน้าจอของคนบางคนที่มาโพสในโซเชียลมีเดียแล้วมีคนกดไลค์คนคอมเมนต์ที่ดีอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็เอารวบรวมจากการ สำรวจในของ Q&Me นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงดังนะครับเขาก็ได้สำรวจกับหลายประเทศที่เอเชียนะครับว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในหลายและประเทศนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขารู้สึกดีหรือไม่ดีคะแนนเป็นยังไงมันวัดจากปัจจัยอะไรบ้างก็ที่นี่ประเทศถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์หรือเกาหลีเราจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุดนะครับแล้วที่นี่มันเริ่มจากหลายปัจจัยหนึ่งก็คือ นักท่องเที่ยวมองว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองที่มีวิวที่สวยงามแล้วก็อันที่สองก็คือวัฒนธรรมที่น่าสนใจและอันที่สามก็คือระยะทางใกล้เคียงกันราคาดีอาหารก็ดีแล้วก็มียังไงนะเหมาะสำหรับการช้อปปิ้งการซื้อของนะครับแล้วก็อันที่สุดท้ายก็
ก็คือความบันเทิงที่ดีนะครับนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาพึงพอใจเขาประทับใจมากเวลาที่เที่ยวไทยแล้วเขาจะมาอยากมาแชร์สิ่งนี้กับเพื่อนๆกับหลายๆคนที่ประเทศของเขามันเลยดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะครับก็ปัจจัยหลักที่สองก็คือการแพร่กระจายข้อมูลทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับก็คือเมื่อลูกค้าเขาแชร์ประสบการณ์ที่ดีของพวกเขากับผู้อื่นหรือว่าเพื่อนๆของเขาหรือว่าในหลายช่องทางข้อมูลนี้ก็จะถูกแพร่กระจายโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับสิ่งนี้อาจจะช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือว่าการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยอดเยี่ยมได้อย่างประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่3ก็คือการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้ใครๆก็ใช้โซเชียลมีเดียนั่นแหละนี่ตามข้อมูลในที่ผมแชร์ในโซเชียลใน Shopee นี่ทุกคนเห็นไหม Facebook นี่มีจำนวนคนแสงงาน 2.79 พันล้าน active user นะครับอันนี้ตามข้อมูลทั่วโลกเลยแล้วมี YouTube มี TikTok โหเยอะมากมันเป็นช่องทางที่ดีมากเพื่อโปรโมทเพื่อแชร์ประสบการณ์ที่ดีเวลาที่เขามาเที่ยวเมืองนอกของเขาเป็นยังไงแล้วอันนี้มันเป็นปัจจัยที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วปัจจุบันนี่โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่สำคัญในการโฆษณาธุรกิจท่องเที่ยวหากลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการมาเที่ยวประเทศไทยนะครับพวกเขาก็จะ เข้ามาแชร์รูปภาพหรือว่าคลิปหรือว่าความรู้สึกอื่นๆของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียสิ่งนี้อาจจะช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เข้าถึงลูกค้าเข้าถึงโลกเข้าถึงหลายๆคนได้ง่ายขึ้นนะครับก็นั่นแหละนะครับรวบรวมหลายปัจจัยที่ผมเลยถึงบอกว่าอุตสาหกรรมของไทยพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณทำได้ดีนักท่องเที่ยวจะโปรโมทหรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ที่ไทยให้คุณเองนะครับโดยคุณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอะไรเลยคุณทำดีใครๆก็ชอบนะครับก็นั่นแหละขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วครับถ้าสมมติว่าผมยังพูดอะไรขาดอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมสนับสนุนผมโดยกดติดตามกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ